แข่งเรือแข่งพายแข่งรถแข่งแมวแข่งขันแข่งเกินกันได้ถ้าจะแข่งศิลปะแข่งวิทยาแข่งความจริงใจแข่งบุญและวาสนาแถมข้ามภพข้ามชาติแล้วไซยากที่จะแข่งเกินกันและกันและเด้อสิบอกให้สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกันต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็เป็นจังได้สุขสบายดีอยู่บ่สุขสบายดีเหมือนมีพากันไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กลางดึกกลางดื่นเที่ยงคืนเที่ยงวันและหรือเที่ยงใจหรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยเด้อนะสิบอกให้ว้าววันนี้จะเริ่มต้นได้ไงจะเริ่มต้นเลยเนาะลุงทักทายกันธรรมดาอย่าคิดมากไม่คิดก็ไม่ได้มนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งถ้าจะคิดเรื่องอะไรทั้งนั้นหนึ่งในนั้นมันเป็นชีวิตประจำวันเนาะก็ต้องคิดเรื่องของการประกอบสัมมาชีพชอบใช่ไหมนี่มันก็สองทุ่มเศษนิดหน่อยดีดลูกคิดรางแก้วเรียบร้อยแล้วเหลือไหมเนี่ยเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยพอที่จะเลี้ยงดูปูเสือตัวเองครอบครัวบุคคลที่เกี่ยวข้องไหมเนี่ยเห็นไหมเอาแบบประจำวันสำหรับคันที่หาเช้าเพื่อให้มันผ่านค่ำหาค่ำเพื่อให้มันถึงเช้าวันพรุ่งนี้ประมาณนั้นนะครับสำหรับคนที่เขามีหาเช้าใช้ได้1 สัปดาห์หาเช้าใช้ได้1 เดือนหาเช้าใช้ได้1 ปีหาเช้าใช้ได้ถึง10 ปีเขาก็มีเหมือนกันนะถามว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรสิ่งที่ลุงบอกว่าแข่งเรือแข่งพายมันแข่งกันได้แข่งบุญและวาสนาแถมข้าพบข้ามชาติแล้วไซมันยากยิ่งยากที่จะแข่งเกินกันละกันเพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาหาไว้1 วันแต่กินได้10 ปีก็เป็นบุญของเขาบุญมันคืออะไรก็ทำดีหนีชั่วมันก็ได้แล้วบุญนะทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดขีดมันก็ยิ่งได้บุญยกกำลัง2 กำลัง 3เห็นไหมทำดีพูดดีคิดดีก็ชวนทำดีรู้แล้วนะทำดีหนีชั่วแต่คิดดีล่ะก็ต้องคิดแต่จะให้เขาไปเถอะแค่ความคิดยังไม่ได้สูญเสียอะไรเลยให้เขาไปเถอะแค่ความคิดเอาไปเลยความคิดอย่าไปเสียดายความคิดลุงไม่เคยเสียดายความคิดคิดอะไรได้ก็มาเล่าสู่ฟังผ่านจอไม่เคยเสียดายความคิดนะคิดอะไรได้รู้อะไรได้ทำอะไรได้ก็ผ่านจอที่ว่าท่านได้อะไรนะสรุปมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งนะ
อย่าคิดดีคิดแต่จะให้พี่คนนี้นั้นมีแต่ให้ก็คิดแต่จะให้แต่ไม่มีอะไรจะให้ล่ะให้ได้เฉพาะความคิดเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมทีนี้ผมก็ว่ามันพอมีนะมันพอมีนะประโยชน์ความคิดนี่มันไปขุดเอาไม่ได้นะพี่นะไปขุดออกกลางหนองน้ำไม่ได้นะความคิดเนี่ยนะไปหาขุดเอาที่หนองน้ำไหนจะได้ความคิดแล้วความคิดมันมายังไงอ่ะก็บอกแล้วไงบอกว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งขันกันได้แข่งบุญและวาสนาแถมข้าพบข้ามชาติมันยากที่จะแข่งเกินกันหรือแข่งเกินกันไม่ได้โดยซ้ำไปนะครับสิ่งนี้นะฮะเป็นสิ่งที่ลองใคร่ครวญดูดีสิครับว่าเพราะฉะนั้นอย่าไปอิจฉาตาร้อนบุคคลที่เขาทำหนึ่งวันกินได้ตลอด10ปี20ปีประมาณอย่าไปอิจฉาตาร้อนเขาหาโอกาสนะอะไรขอพึ่งใบบุญเขาสิครับอิจฉาไปทำไมล่ะขอพึ่งใบบุญเขาจ้ะถ้าเขามีความคิดเราไปพึ่งความคิดของเขาเงี้ยถ้าเขามีปัญญาก็ไปพึ่งปัญญาของเขาเงี้ยใช่ไหมความคิดถ้ามันจะมาแปลงมันเป็นปัญญามันควรจะเป็นอะไรก็น่าจะเป็นคำพูดเนาะความคิดนะความคิดถ้ามันเป็นความคิดในเชิงปัญญามันน่าจะแปลงรหัสมาเป็นภาษาเป็นคำพูดใช่ปะใช่นะก็แปลว่าต้องคุยเสียงก็ถามไปตอบมาถามมาตอบไปสนทนากันจับเข่าคุยกันบ้างนะจับเนื้อเข่าคุยกันบ้างเป็นไรไปล่ะนะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งไม่ต้องไปคิดว่าต่างรุ่นต่างวัยเห็นไหมครับใช่นะไม่ต้องไปคำนึงต่างรุ่นต่างวัยอยู่ที่ว่าการสื่อสารรู้และเข้าใจไหมล่ะระหว่างวัยละอ่อนกับวัยพร้อมที่จะไปเวิร์นรวมทั้งวัยจะไปเวิร์นรู้ภาษาละอ่อนมั้งไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมถ้ารู้เข้าใจก็ไม่จำเป็นต้องไปสนใจใเรื่องของวัยเป็นเพียงตัวเลขประมาณนั้นหรือไม่ประการใดแม่บอนะคิดดีคิดแต่จะให้พูดดีก็พูดให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจทำดีผลของการทำก็ได้ประโยชน์ทั้งคู่ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเห็นไหมประโยชน์คืออะไรประโยชน์นั้นจะนำมาไปใช้ยังไงมันก็แปลงสภาพจากประโยชน์ที่ว่านั้นมาเป็นของอยู่ของกินของใช้และของเก็บก็ทำนั้นใช่ไหมหรือจะเอาอะไรมากกว่านั้นอีกหรือเปล่าชีวิตนี้ไม่มีหาให้มีก็แล้วกันไม่พอหาให้พอก็แล้วกันพอตรงไหนล่ะทีนี้ใครจะหาเครื่องชั่งตวงวัดความพอดีความพอเพียงใช่ไหมความพอดีอยู่ตรงไหนถ้าถามลุงลุงก็บอกว่าความพอดีอยู่ที่ความพอใจพอใจจะให้พอใจจะรับคนไหนก็มีให้มากมากมากก็เราพอใจจะรับแต่น้อยเนี่ยใช่ไหมคนที่เขามีให้ให้เยอะให้สามเข่งแล้วก็ขอรับเพียงหนึ่งเข่งก็พอเนี่ยไม่ต้องเอาทั้งสามเข่งหรอกใช่ไหมพอใจรับหนึ่งเข่งนี่ก็จะถึงแล้วจะถึงอะไรถึงวาระถึงเทศกาลแตะเอียไปแล้วนี่แตะเอียอ่างเปาเนี่ยใช่ปะ
ใครเตรียมเป็นผู้ให้จะให้อะไรใครที่ไหนอย่างไรหลังๆมาเนี่ยการให้เนี่ยจะมีการระวังระแวงนะครับใช่ไหมอย่างให้ในลักษณะการเคยทำบุญนู่นนี่นั่นเฮ้ยทำไปแล้วแทนที่บุคคลที่ทำบุคคลที่จะรับก็แล้วกันง่ายๆคือบุคคลที่จะรับอั่งเปาก็แล้วกันนะก็ยังมีหลังบ้านดึงเอาไว้ซะนี่ง่ายๆคือคนที่จะไปทำบุญในสถานที่อันเป็นศาสนสถานนี่นะฝั่งนี้ทำบุญก็ยังมีประเภทที่จะมาขอแบ่งปันไปทั้งที่ไม่รู้อีหนูอีเหน่เลยบังคับเอาก็มีเหมือนกันสังคมไทยๆสังคมในเรื่องของศาสนสถานเนี่ยหลังๆมานี่รู้สึกว่าจะไม่รู้คิดต่อเองนะครับส่วนลุงไม่ล้ำแดนอยู่แล้วแหละครับสกิดเบาๆแค่นี้ก็น่าจะพอประมาณนั้นครับนะเพราะฉะนั้นการที่จะให้อ่างเปาหรือว่าแต่เอียอะไรใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไรสถานที่ที่เป็นสาธารณสถานก็ตามทีหลังๆมานี่มีคนก็จะระแวงนะครับมันไม่ตรงเป้านะมีอำนาจอื่นก็มากระแซะกระแซะเอาไปประมาณนั้นครับอำนาจอะไรก็ไม่รู้หรอกลุงก็ไม่แซบด้วยละมีคนเข้าร้อยลุงฟังลุงก็จำแนกมาฟังให้ฟังต่อง่ายๆถ้าไม่มีที่ลงก็แถวๆนี้ก็พอจะมีที่ลงนะแถวๆนี้แถวๆนี้ก็พอที่จะมีที่ลงนะเอาวันนี้ดูถอยหลังไปหาผลงานเก่าๆโอ้โหมันตั้ง10กว่าปี12 13ปีแล้วเนี่ย